ทิกเกอร์เนี่ยจะยาวขึ้นมาสักทีหาร้านปลูกผมก็ไม่ได้ด้วยน้องน้องไปร้านนี่ไหมล่ะร้านทำผมอ่ะโอ้ยหนูไปถามเขามาแล้วเขาบอกว่าไม่มีน้ำยาปลูกผมมาพี่หนูก็ต้องทนแบบนี้เหรอถ้าหนูใส่หมวกนะหัวเหงื่อแตกท่วมหัวแน่เลยอะพี่ถ้าเราไปหาท่านแม่มดไหมล่ะโหพี่ท่านแม่มดก็จัดกินนะสิดูได้ยังไงท่านแม่มดน่ะอาจจะเป็นคนดีก็ได้พี่ก็คิดไปเองเนาะหนูเชื่อพี่ไม่ได้หรอพี่อาจจะมั่วซั่วก็ได้โอ้น้องน้องเชื่อพี่สิพี่โตกว่าน้องนะพี่แม้ถึงแม้พี่จะโตกว่าหนูอะแต่พี่อาจจะมั่วก็ได้นะถ้าหนูไปแล้วเนี่ยโหท่านแม่มดดุหนูนะหนูจะกลับมาร้องไห้ทั้งปีโอ้ยพี่กล้าเชื่อพี่เหรอนะเดี๋ยวพี่พาไปส่งน้องอะอยากผมยาวสวยสวยเก๋ไหมล่ะอยากครับพี่งั้นน้องก็ต้องเชื่อพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกเราอะไปขอความช่วยเหลือด้วยความดีเราไม่ได้จะมาทำอะไรสักหน่อยโอ้ยก็ได้แล้วหนูต้องใส่หมวกไหมอะใส่ก็ได้ถ้าน้องอายแล้วก็ก็ได้พี่ถ้าน้องไม่อายน้องก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเอ้ยใส่ใส่ใส่นั่นแหละไปกันเลยขอแม่ยังอ่ะขอแล้วไปกันเลยเอาไปเลยไป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 อะไรพี่ลืมของไว้หรอลืมมือถือหรอเนี่ยมือถืออยู่ที่นี่แต่เราไม่ต้องขึ้นลิฟต์ก็ได้เราวาร์ปตรงนี้เลยถ้าเวลาไม่วาร์ปตรงลิฟต์ล่ะเดี๋ยวคนผู้ชมไม่เห็นเอาวาร์ปเลย3 2วันนี้ฉันลืมเอาหมวกมาฉันจะทำต้องลงยาฉันเนี่ยเกือบจะไม่ใช่แม่มดแล้วฉันเกือบจะเป็นหมอแล้วเนี่ยผลิตยาฉันจะทำยาเพื่อช่วยเหลือคนฉันยังไงไม่รู้อยู่ๆฉันก็นึกขึ้นได้ว่ามาทำยาดีกว่าเพื่อเอามาขายในเมืองโทก้าไลแวเอ้ยไลเวอร์เอ้ยถูกเร็วฉันน่ะเป็นแม่มดคนดีที่สุดในเมืองโทก้าเลยนะคนประชมรู้ไหมพี่สาวฉันน่ะชอบมาเวลาวันฮาโลวีนหรือช่วงเดือนตุลาคมมากที่สุดวันนี้พี่สาวฉันไปเสียงอะไรนะอันแน่อันแน่มาทำอะไรจ๊ะเฮ้ยมีฉันหนูกลัวไม่ต้องกลัวฉันเป็นแม่มดที่คนดีนะเพลย์เชื่อใจฉันสิสวัสดีค่ะท่านแม่มดนี่จะมาให้สอนปรุงยาใช่ไหมฉันจะขอโทษนะคะคือแม่หนูเรียกตามอะค่ะงั้นก็กลับไปหาแม่สิจ๊ะคือหนูต้องการยาค่ะคุณไม่ต้องเรียกว่าคุณเรียกท่านแม่มดท่านแม่มดเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะปรุงยาก่อนนะรอสักครู่ฉันต้องดูในตำราเข้าใจแล้วใส่ปรุงยานี่ลงไปแล้วก็ยานี่จะมาเอายายังจ๊ะคือน้องหนูอะค่ะอยากได้ยาแบบปลูกผมมาค่ะน้ำยาปลูกผมอะไหนลองเปิดผมให้ท่านแม่มดดูสิเนี่ยค่ะอุ้ยอายจังเวลาให้คนเห็นผมฉันที่ไม่สวยสวยสรวยสวยเก๋เนี่ยโหยฉันต้องดื่มยาแก้ไอสักหน่อยมันแม่มดขามหนูเหรอคะใช่ช่างเถอะ
ให้คนเห็นผมฉันที่ไม่สวยนั้นช่างอายจริงโอเคเดี๋ยวท่านแม่มดไปดูก่อนนะมีไหมไอ้หนูออกไปก่อนสิไม่ใช่ไม่ใช่ลูกรำไม่ใช่นี่เล่มใหญ่นี่ใหญ่วิธีการปรุงยาต้องเอาวันนี้ไปผสมกับสิ่งนี้โหพี่ท่านไม่หมดสุดยอดอยากทำเหมือนพี่หนูต้องไปอยู่กับพี่ดีกว่าอย่าเลือกไม่กว่าฉันอาจุยท่านลืมไปว่าฉันมียานี่อยู่แล้วไอ้หนูไม่ต้องรอนานเดี๋ยวข้าอาจจะหาให้เองรอสักครู่นะเด็กๆอย่าตกใจท่านแม่มดจะทำอะไรบางอย่างต้องรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคะท่านแม่มดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นหนังกลัวยาวิเศษของท่านแม่มดตัวน้อยมดตัวนิดมดเด่นก็เก่งก็ขาหุยน้องนี่พูดเล่นสิท่านนี่มันกวดเอามาขอโทษโอ๊ยขออภัยนะคะที่น้องหนูตัวแปลกไปหน่อยอะฮะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกท่านแม่มดไม่ว่าอะไรอยู่แล้วร้องยังไงนะมดเด่นก็เก่งก็ขาอมุดตีงก็เก่งก็ขาเกรงใจท่านมดจังเลยน้องอย่าไปทำอย่างนั้นสิก็ทำไมแม่ก็สนุกดีอ่ะหุ้ยนะไอ้หนูไม่ต้องเสียเวลาข้าทำให้แล้วนี่มันเป็นน้ำยาปลุกผมเดี๋ยวข้าจะบอกวิธีใช้วิธีการใช้นะจ๊ะเอามาทาที่ผมแล้วต้องรอเป็นเวลาสองฮะสองชั่วโมงเหรอคะอ๋อ2ชั่วโมงอ๋อไม่ใช่2ชั่วโมงฮะแล้ว2อะไรเหรอคะ2วันไม่ใช่2วัน2วินาทีจ้ะไม่ถึงจีบปลาเหมือนครีมนวดเลยคะไม่มันจะเป็นเนื้อน้ำเหมือนออยออยเหรอคะใช่นี่ฉันกำลังทำอยู่เอามาถูที่ทาที่หัวทาตรงจุดที่อยากให้ขึ้นสวยๆทาทุกวันรอเวลา2วินาทีแล้วมันก็จะยาวขึ้นมาเลยโอ๊ยจ๋อยนั่นแหละข้าให้แล้วถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วมาถามหาฉันได้อีกนะฉันจะทำมันรอสักครู่ฉันจะได้น้ำนี้เร็วโอเคแล้วฉันก็จะเอามาใส่นี่นี่โอเคนี่ฉันจะเป็นของที่ฉันต้องเก็บไว้ส่วนนี้ก็คือน้ำยาพิเศษถ้าเกิดว่ากระปุกนี่หมดแล้วสามารถใช้นี่มาทาหัวไอ้ศีรษะได้อ๋อเหรอคะแล้วทาพอสองมีได้เลยเหรอคะผมยาวสวยสวยเก๋เลยเหรอคะหนูใช้ได้ไหมอ่ะเอาจริงๆนะที่ฉันบอกว่าทาทุกวันเนี่ยมันไม่เกลียวของอะไรเลยทาไปยึงหยดเดียวเนี่ยมันสามารถเกลียได้ทั่วและผมก็จะยาวสวยสวยเก๋เหมือนท่านแม่มดได้ไงหลงตัวเองหรือเปล่าเขาทำเองอันแน่หุยหุยอันแน่อักแออักแอเอ้ยเสียตัวแกครับนั่นแหละฉันให้กระปุกไปก่อนนะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ทำได้มีอยากได้ยาชนิดไรยาแก้ไอฉันก็ทำได้นะหนูว่าหนูไปซื้อร้านขายยาน่าจะดีกว่านะคะโอ้ยไม่ต้องฉันอยากจะให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินหรอคะนั้นหนูขอให้น้องหนูทาตอนนี้ได้ไหมได้แต่เธอเนี่ยเป็นคนดีมากเลยปกติคนอื่นเขากรีดกลัวไม่กล้ามาฉันจะให้ของฝากนะของฝากหนูเหรอคะของฝากน้องเธอต่างหากอ่ะเอ้ยนี่ค่ะน้องเป็นเกมนะหนูจะทาเลยค่ะพี่ทาเลยทำไมมาทาให้ไหมก็ได้ค่ะ
เขาคงไม่จิกหัวน้องสิไม่ท่านแม่มดใจดีถ้าดีหัวเน่ท่านแม่มดขาจะได้จริงใช่ไหมคะได้อุ๊ยเจ้ยท่านแม่มดทาไปเกิน1หยดน่ะคุณท่านแม่มดทาไปตั้ง3หยดคงไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะอุ๊ยพี่ชายขาจะได้มือถือหน่อยนี่ๆๆโอ๊ยจีกับผมเหมือนเดิมแล้วที่กาสวยสวยเก๋โชคดีนะนี่มันเสาร์อาทิตย์พอที่กลับไปโรงเรียนโหโดนเพื่อนล้อแน่เลยขอบคุณท่านแม่มดมากเลยที่กลับไปแล้วอ่ะจ้อยนี่น้องทีก้าต้องมากราบท่านแม่มดเลยนะโหพี่วอแล้วเอออย่าลืมของนะสิขอบคุณนะคะเอ้ยลืมยาไม่เป็นไรค่ะไว้ที่ท่านแม่มดก็ได้นะอจุ้ยเอ้าไม่เอาไปอีกเหรอโหยอุตส่าห์ทำมาให้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายทีก้าไปแล้วโอเคค่ะพี่นิชาลงลิฟต์ลงลิฟต์ทำไมเราไม่วะพี่เออขี้เกียจเปลืองวะหนูอยากให้ท่านแม่มดทำยาวิเศษอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะท่านแม่มดอยากทำเอ้ยท่านแม่มดเอ้ยถูกแล้วท่านแม่มดเอ้ยท่านแม่มดอยากทำยาอะไรดีเนาะไม่ออกช่วยคิดให้หน่อยจ้ะเจ็บคอ